ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนึงก็วันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่ารีวิวนะครับอุปกรณ์ตัวนึงซึ่งถ้าใครดูคลิปของอาจารย์ทิติเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วว่าอาจารย์ทิติเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าโลกร้อนนะครับหรือไม่ก็พยายามเขาเรียกว่าช่วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการที่จะช่วยลด PM 2.5 ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับจากการขับรถส่วนตัวเนี่ยนะครับเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทนซึ่งโปรเจกต์แรกของอาจารย์ทิติเนี่ยก็คือการซื้อสกูตเตอร์2ล้อนะครับมาทดลองใช้งานดูซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าจากคนที่มีพื้นฐานเป็น0หรือเป็น0เลยในการที่จะ เลือกตัวสกูตเตอร์ถึงแม้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยอาจารย์ทิติเคยชอบขี่ BMX มาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเคยเล่นสเก็ตบอร์ดอันเล็กๆมาบ้างแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของเขาเรียกว่าตัวช่วยในเรื่องของการเลือกเพราะว่าเทคโนโลยีมันทันสมัยมันไปไกลมากนะครับอาจารย์ทิติก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่0ก่อนเริ่มหาข้อมูลจนในเบื้องต้นเนี่ยรู้ว่าไอ้ตัวสกูตเตอร์เนี่ยนะครับ2ล้อนะครับหรือในบ้านเราเนี่ยเรามักจะเรียกคือบ้านเราเนี่ยกับเค้าเรียกภูมิภาคเอเชียเนี่ยจะชอบเรียกชื่อย่อนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างสกูตเตอร์2ล้อเขาก็จะเรียกว่า ESC ESC ก็คือ Electric Scooter S ก็ Scoot นะครับ T ก็เตอร์เอ้ยสกูตเตอร์ก็คือ SC เป็นสกูตเตอร์ Electric Scooter นะครับก็เป็นที่มาของการทำกันบ้านนะครับซึ่งก็ได้เจ้าตัวเสี่ยวมี่นะครับมี่โปรมาคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เข้าไปศึกษาข้อมูลในเรื่องของสกูตเตอร์เนี่ยนะครับสกูตเตอร์ในบ้านเราเนี่ยเขาก็จะแบ่งก่อนนะครับถ้าแบ่งตามความเป็นออริจินอลนะครับก็จะแบ่งได้ตามเป็นของออริจินอลกับของ OEM OEM ก็คือของเทียบนะครับของเทียบซึ่งถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่มีราคาแพงหลักแสนหรือว่าของที่มีราคาถูกหลักพันเนี่ยล้วนแล้วแต่ผลิตจากประเทศจีนเท่านั้นแต่ความเป็นมาตรฐานของตัวโรงงานเนี่ยมันทำให้อุปกรณ์แต่ละอันเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญของตัว electric scooter เนี่ยมันคือตัวแบตเตอรี่นะครับอันดับแรกเลยถ้าแบตเตอรี่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะใช้งานมันได้ทนทานนะครับแบ่งแบบที่2ก็คือแบ่งตามลักษณะการใช้งานก็จะแบ่งเป็นสกูตเตอร์ที่เขาเรียกว่าเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกคือสกูตเตอร์ที่มีน้ำหนักเบานะครับซึ่งในกลุ่มของนั่นเจ้าเสี่ยวมี่ตัวนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแล้วก็สกูตเตอร์ที่ใช้สำหรับทำงานหนักก็คือมีสมรรถนะสูงนะครับก็คือน้ำหนักก็จะเกิน20กิโลซึ่งแน่นอนครับการแบกอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่เกิน20กิโลเนี่ยมันทำให้ เกิดความยากลำบากนะครับสกูตเตอร์ที่เป็นน้ำหนักต่ำกว่า20กิโลเนี่ยนะครับเรามักจะมองภาพในส่วนของการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นทิติคิดว่าเฮ้ยการที่เราจะขับสกูตเตอร์เนี่ยนะครับ2ล้อไปเดินทางไกลๆอย่างเช่น5กิโล10กิโลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากในแง่ของการเดินทางในบ้านเราเพราะอย่างที่เราทราบนะครับว่าการจราจรบ้านเราเนี่ยมันอันตรายมากนะครับพฤติกรรมการขับขี่ของคนในท้องถนนเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับอาจจะเคยได้เห็นข่าวว่าเฮ้ยมีเขาเรียกว่านักปั่นจักรยานหรือคนที่ผ่านเดินทางมาทั่วโลกแต่สุดท้ายมาตายที่เมืองไทยเพราะถูกคนขับรถซึ่งใหญ่กว่านะครับชนเอาเสียชีวิตนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยรถใหญ่เวลาเราขึ้นรถใหญ่เรามีความรู้สึกเรามีอำนาจนะครับเรารู้สึกไม่ค่อยแคร์รถคันเล็กใช่ที่มีความเชื่อแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันทีนี้การตัดสินใจเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ทิติมีช้อยอยู่ 2-3 ช้อยนะครับก็คือจะมีในส่วนของแบรนด์ยอดฮิตนะครับแบรนด์ยอดฮิตเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยก็คือ Segway นะครับ Segway ก็จะมีที่เป็นสกูตเตอร์นะก็จะเป็นเซกเวย์ที่มีรหัสคำว่า ES นะครับ ES2 ถ้าเป็นรุ่นล่าสุดก็ ES2
ถ้าเป็น ES4 ก็คือเหมือน ES2 ทุกอย่างเพียงแต่ว่าใส่แบตเตอรี่นะครับลงไปที่คอนะครับติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มทำให้ได้ระยะทางมากขึ้นอัตราเร่งมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าตัว ES2 เนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นมันคือ 18,000 กว่าบาทซึ่งอาจารย์ทิติมองนะในแง่ของการเริ่มต้นใช้งานเนี่ยเราไม่รู้ว่าเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้งานไม่ได้จริงจังหรือไม่เพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อสกูตเตอร์มาแล้วก็ใช้งานไม่ได้จริงก็วางทิ้งไว้นะครับถือเป็นขยะซึ่งอาจารย์ทิติไม่อยากเป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าการเริ่มต้นระดับที่ราคา 18,000 กว่าบาทเนี่ยมันแพงเกินไปและยิ่งไปอัปเกรดเป็นตัว ES4 นะครับก็จะยิ่งแพงเข้าแพงเข้าไปใหญ่นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นตัวที่2ที่เป็นช้อยเลือกนะครับที่ไม่ใช่ตัว Xiaomi ก็จะแพงมาหน่อยก็ประมาณ 18,000 เหมือนตัว ES2 ก็คือตัว InMotion นะครับ InMotion L8นะครับซึ่งก็จะมีทั้ง L8 แล้วก็ L8F นะครับแตกต่างกันในแง่ของตัวแบตเตอรี่นะครับตัว L8F เนี่ยในบ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่นิยมใช้กันมากถ้าเกิดคุณเข้าไปในบอร์ดนะครับแล้วในบอร์ดนั้นมีเขาเรียกว่าคนที่ชื่นชอบแบรนด์ InMotionนะครับก็จะมีการเชียร์ emotion มันดีนะครับมันสามารถที่จะพับได้ง่ายพับเสร็จปุ๊บลากได้ด้วยนะครับแล้วก็แฮนด์ก็พับได้ทำให้สะดวกแต่ว่าเนื่องจากราคาที่มันอยู่ระดับที่ใกล้ 20,000 บวกกับคุณลักษณะก็คือล้อเนี่ยนะครับล้อข้างนึงเป็นยางตันล้อข้างนึงเป็นยางสูบลมนะครับซึ่งยางตันเนี่ยแน่นอนครับมันขับขี่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าเราคำนึงถึงหลักความเป็นจริงเราจะเห็นว่ายางตันเนี่ยมันไม่เหมาะกับการขับในเมืองไทยแต่ว่ารุ่นนี้เขาก็จะมีโช๊คเพื่อมาแอบซอบนะครับโช๊คหน้าเพื่อมาแอบซอบในส่วนของยางนะครับที่มันตันก็จะช่วยลดภาระลงไปได้ประกอบกับยางหลังนะครับเป็นยางสูบลมนะครับรุ่น L8F นะครับแต่ว่าการสูบลมเนี่ยลำบากคือปกติเนี่ยเวลาสูบลมเราก็เอาสูบมาแล้วเราก็เสียบเข้าล้อถูกต้องไหมแล้วก็สูบก็จบแต่ว่าไอ้ตัว L8F เนี่ยการที่คุณจะสูบลมที่ล้อหลังได้คุณต้องแกะนะครับฝาปิดมันก่อนนะครับฝาปิดด้านข้างนะครับประมาณเนี้ยฝาปิดด้านข้างออกก่อนถ้าคุณไม่แกะฝาปิดนะครับคุณก็จะสูบลมไม่ได้เพราะที่สูบลมมันถูกออกแบบมาให้ฝาปิดมันปิดมันเยื้องไปถามว่ายากไหมคุณก็ต้องขันน็อตอะนะครับคุณไม่ได้เปิดฝามาแล้วคุณต้องขันน็อตซึ่งมันก็สร้างความยากลำบากนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือยางเล็กอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะมีลูกคั่นหรือเป็นเนินโดยเฉพาะเนินที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยถ้าคุณขับตัวจักรยานทั่วๆไปเนี่ยคุณไม่เกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าไซส์ของตัวล้อจักรยานเนี่ยนะครับมันใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับตรงลูกคั่นที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งเราจะเจอบ่อยมากในมหาวิทยาลัยในหมู่บ้านนะครับที่เขามีการลงทุนนะครับในการซื้อไม่ใช่ว่าทำเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเขาเรียกอะไรนะยางมาต่อยมาลาดเพื่อเป็นโค้งไม่ใช่แบบนั้นซึ่งไอ้ตัวสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยมันมีความชาร์ปหรือมันมีความคมทำให้การปะทะเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าแรงกระแทกสูงนะครับซึ่งล้อเล็กจะมีปัญหามากยิ่งล้อเล็กเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็จะเกิดปัญหามากซึ่งตัว InMotion L8F เนี่ยมันมีปัญหาในจุดนั้นซึ่งเมื่อเทียบกับสภาพถนนที่อาจารย์ทิติจะต้องไปที่แพลนว่าจะไปนะครับมันมีลูกคั่นเนี้ยบ่อยมากก็เลยมองว่าเฮ้ยการที่เราเริ่มต้นด้วยการจ่ายเงินเกือบ 20,000 บาทอาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ดีมากนักอาจารย์ทิติก็เลยมาสนใจนะครับเจ้าตัว Xiaomi แทนซึ่งจากการศึกษาข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็จะค้นพบว่าเจ้าตัว Xiaomi เนี่ยมันก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมี Xiaomi ธรรมดานะครับ Xiaomi ธรรมดาก็จะแตกต่างจาก Xiaomi Pro ที่อาจารย์ทิติใช้อยู่นะครับก็คือวงล้อเนี่ยนะครับวงล้อเนี่ยของ Xiaomi ธรรมดาก็จะเป็นสีธรรมดาไม่มีสีอะไรแต่ถ้าเป็น Pro ก็จะเป็นสีขอบสีแดงแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็จะแตกต่างกันนอกจากนั้นก็คือตัวแดชบอร์ดก็คือตัวแสงข้อมูลถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นจอเขาเรียกเป็น LED นะครับ display ว่าถ้า LED display 4หรือ5ปุ่มเต็มเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแต่ถ้าเกิด LED ลดลงไฟลดลงก็แสดงแบตเตอรี่ลดลงนะครับนอกนั้นก็จะใกล้เคียงกันในแง่ของภาพรวมทั่วไปนะครับแต่เนื่องจากไฮติเป็นคนที่น้ำหนักนะครับมีน้ำหนักก็คือน้ำหนักประมาณ90กิโลบวกลบดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเลือกนะครับได้อุปกรณ์ที่มันรองรับในจุดนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าการเลือก Xiaomi Pro เนี่ยมัน
สะดวกนะครับมันเหมาะสมกับคนที่น้ำหนักเยอะมากกว่านะครับมันจะมีช่วงกว้างของการเหยียบเท้าเนี่ยซึ่งมากกว่าซึ่งปกติเนี่ยได้ติเวลาไปซื้อรองเท้าเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบปัญหามากในเมืองไทยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าไปต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยเจอมากๆเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเท้าสั้นนะครับอาจารย์ติเดินไปทั่วญี่ปุ่นไม่มีแบรนด์รองเท้าไหนเลยนะครับที่จะรองรับเท้าของอาจารย์ทิตินะครับสุดท้ายคือไปเดินญี่ปุ่น2สัปดาห์เนี่ยหรือไปไต้หวันก็ต้องกลับมาบ้านเพราะว่าไม่มีแบรนด์รองเท้าที่จะมีไซส์อาจารย์ทิติก็กลับมาซื้อมาที่เมืองไทยเหมือนเดิมนะครับนั่นคือปัญหาดังนั้นการที่ตัวเสี่ยวมี่นะครับมีเขาเรียกว่าที่วางเท้ากว้างขึ้นแบตเตอรี่นะครับปรับปรุงขึ้นนะครับให้มีเขาเรียกว่าช่วงเลนช์ในการเดินทางมากขึ้นมันก็ทำให้เขาเรียกมันมีความเหมาะสมกับคนที่น้ำหนักมากอย่างอาจารย์ทิติไอ้ส่วนตัวระยะการเดินทางเนี่ยอาจารย์ทิติไม่ค่อยซีเรียสนะครับตามรถเนี่ยระบุไว้ว่าเซี่ยวมี่เนี่ยจะเดินทางได้ประมาณ40ถึง45กิโลเมตรแต่ว่าเขาจะใช้นะครับคนที่มีน้ำหนักประมาณ60 65กิโลถ้าอาจารย์ทิติจำไม่ผิดนะ65กิโลแล้วก็วิ่งแบบอีโคโหมดแต่ว่าตัวเซี่ยวมี่เนี่ยเขาสามารถที่จะวิ่งได้ทั้ง3โหมดก็คืออีโคก็คือวิ่งความเร็วไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในมุมมองของอาจารย์นิติเนี่ยโหมดเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆเท่านั้นนะครับเล่นใหม่ๆเลยเพราะมันจะช้ามากจากนั้นก็จะเป็นโหมดธรรมดา normal mode normal mode ก็จะวิ่งได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเพิ่มมา5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็โหมดสปอร์ตก็จะเพิ่มอีก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเป็น25กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในหลักของกฎหมายเนี่ยในต่างประเทศนะครับในหลายประเทศอย่างเช่นเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะยอมอนุญาตให้อุปกรณ์ที่เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถว่าวิ่งได้นะครับความเร็วสูงสุดได้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นสกูตเตอร์ที่ถูกส่งไปขายนะครับไม่ว่าจะมีสมรรถนะสูงขนาดไหนก็ตามก็จะถูกลิมิตสปีดไว้ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าเหมาะสมแต่หลังจากที่อาจารย์ทิติใช้งานไปสักพักนึงเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอ้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันอาจจะช้าเกินไปนิดนึงให้ติเป็นคนชอบซิ่งนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีการอัปเกรดมันขึ้นมานะครับก็เป็นที่มาของการเข้าไปศึกษาจนในที่สุดก็รู้ว่าวิธีการแฮกเขาเรียกแฮกนะครับแต่จริงก็คือการโมดิฟายตัวเฟิร์มแวร์นะครับของตัว Xiaomi เนี่ยให้เขาสามารถที่จะรองรับสปีดมากขึ้นซึ่งนะครับตอนที่โมดิฟายเนี่ยมันมีหลายสูตรอะไรมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกมีคนรัสเซียนะครับรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เล่นกีฬาพวกสกูตเตอร์หรือไม่ก็จักรยานล้อเดียวจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยพวกโปรแกรมแฮกก็จะเกิดมาจากรัสเซียถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจารย์ทิติก็ไปศึกษามาจนเป็นที่มาของการทำไอตัววิดีโอที่สอนการแฮกนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกันจากนั้นนะครับเมื่อทำการแฮกได้แล้วนะครับอาจารย์ทิติก็ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นแบบล้อฟรีนะก็คือเรายกล้อขึ้นมาแล้วก็ทดลองให้มันหมุนฟรีเนี่ยก็จะได้ความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือโนโหลดไม่มีโหลดไม่มีน้ำหนักคนถ้ามีน้ำหนักคนเนี่ยอาจารย์ทิติเข้าไป90กิโลเนี่ยนะครับทำให้มันน้ำหนักความเร็วเนี่ยอยู่ประมาณสัก30 31เมื่อฟูลชาร์จนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่ใช้ไฟฟ้านะครับอย่างว่าพวกนี้นะครับเวลาที่เราพูดถึงความเร็วเนี่ยเราจะพูดถึงความเร็วที่เป็นฟูลชาร์จก็คือความเร็วชาร์จเต็มหลังจากชาร์จเต็มปุ๊บคุณจะได้ความเร็วเท่านี้ระยะทางเท่านี้แต่เมื่อคุณใช้ไปสักพักหนึ่งจนแบตเตอรี่เหลือประมาณ 60% เนี่ยความเร็วก็จะลดลงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะถ้าใครเข้าใจจุดนั้นก็ตอนแรกเนี่ยตอนที่ซื้อมานะครับก็จะเป็นประมาณภาพประมาณเนี้ยลองดูแล้วกันครับก็หลังจากที่ซื้อมาเป็นออริจินอลแล้วนะครับทั้งนั้นเวลาที่เราไปขับปุ๊บปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือล้อเติมลมนะครับอาจารย์ติชอบตัวเสี่ยวมี่อันดับแรกเลยเพราะว่ามันเป็นล้อเติมลมและมันสามารถโมดิฟายได้นะครับก็คือขยายล้อนะครับจาก 8.5 นิ้วไปเป็น10นิ้วซึ่งแน่นอนครับระบบเติมลมเนี่ยมันทำให้การดูดซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยนะครับทั้งหน้าและหลังดีขึ้นอันนั้นก็เลยเป็นจุดเลือกเลยและที่สำคัญเนี่ยการซื้อออนไลน์เนี่ยนะครับหลายๆร้านเนี่ยขายต่ำกว่า 13,000 บาทนะครับ
ัวโปรนะ 13,000 บาทก็ทำให้เราสามารถที่จะได้อุปกรณ์พวกนี้ในราคาประหยัดก็คือเริ่มต้นไม่ถึง 13,000 ซึ่งก็คือถูกกว่าเกือบทุกเจ้าในตลาดและที่สำคัญก็คือตัวเสี่ยวมี่เองเนี่ยเขามีอะไหล่นะครับเซอร์วิสทั้งคันเลยนะครับในราคาประหยัดเอาง่ายๆแล้วกันสมมติคุณไปซื้ออะไรอ่ะคุณไปซื้อไนบอทนะครับหรือเซกไนบอท ES2 แล้วคุณอยากจะอัปเกรดไปเป็น ES4 แบตเตอรี่1ชุดเนี่ยนะครับคุณสามารถซื้อสกูตเตอร์รุ่นธรรมดา Xiaomi ธรรมดาได้1คันแต่ว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว Xiaomi เนี่ยนะครับราคาแบตเตอรี่ที่คุณสามารถหาซื้อได้นะครับตามออนไลน์เนี่ยราคาถูกกว่าครึ่งนึงนะครับคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่หมดเลยนะครึ่งหนึ่งนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างราคาบางทีหลัก10นะครับหลัก100นะครับอย่างเช่นที่แขวนที่แขวนที่อาจารย์ให้ติซื้อมาเนี่ยนะครับหลัก10บาทเอามาแขวนของนะครับอ่ะโอเคย้อนกลับไปแล้วกันหลังจากที่ได้ทำการขับออริจินอลมาเนี่ยรู้สึกว่าสถานที่ที่อาจารย์ให้ติขับไปเนี่ยมันสะเทือนมากเกินไปคือสะเทือนจนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางกับเปลี่ยนตัวโช๊คนี่โช๊คนะครับโช๊คเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับมันจะทำให้เกิดความแตกต่างเลยคือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ขี่แบบไม่มีโช๊คนะจินตนาการว่าเห็นหลุมต้องหลบเห็นลูกขั้นที่เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูจะต้องหลบเพราะมันสะเทือนมากแต่ปัจจุบันนะ เจออุปสรรคนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวช็อคอัพเนี่ยมันจะช่วยลดแรงกระแทกลงไปได้แล้วก็ตัวยางลมยางนะครับขนาด10นิ้วเนี่ยมาทำให้การขับขี่เนี่ยสมูทมากนะครับซึ่งการอัปเกรดตัวเนี้ยก็เสียเงินนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ระบบซัสเพนชั่นของแท้นะครับที่เป็นของโมโนริมจำไว้นะครับว่าการอัปเกรดช็อคเนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะช็อคเนี่ยอุปกรณ์มันคือเขาเรียกว่าอุปกรณ์รับแรงสั่นสะเทือนนะครับเดียวกันมันก็เป็นระบบขับเคลื่อนนะครับที่ช่วยทำให้เสริมความมั่นคงให้กับตัวรถงั้นถ้าคุณไปซื้อช็อคอัพนะครับที่มันราคาประหยัดเนี่ยแล้วมันได้ตะเกียบช็อคอัพมันจะมากับตะเกียบนะตะเกียบที่เป็นเหล็กบางๆที่มันไม่ดีเนี่ยเวลาคุณเอาไปใช้ปุ๊บแล้วเกิดมันเกิดกระแทกรุนแรงนะครับแล้วเกิดตะเกียบหักคุณจินตนาการนะครับว่าคุณขับสกูตเตอร์มาด้วยความเร็วประมาณ25แล้ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วรถเกิดตะเกียบหักแล้วหน้าคุณทิ่มไปเนี่ยแสดงว่าหน้าคุณบริเวณหน้าอกนะครับคุณจะต้องไปเสียดสีนะครับแล้วกระแทกกับตัวพื้นคอนกรีตอย่างรุนแรงนะครับมันทำให้เกิดอันตรายขึ้นเช่นกันนะครับเป็นที่มาของอาจารย์ติมองว่าเฮ้ยการที่เราจะอัปเกรดช็อคอัพเนี่ยเราต้องอัปเกรดที่มันมีมาตรฐานนะครับซึ่งแบรนด์ที่ทำให้กับตัว Xiaomi แล้วคนในต่างประเทศนิยมใช้กันก็คือ Monorim นะครับ Monorim เนี่ยเขาก็จะมีช็อคอัพนะครับอยู่2รุ่นด้วยกันคือเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1เนี่ยจะเป็นเกลียวสปริงนะครับซึ่งสามารถปรับได้ตามน้ำหนักของผู้ขับขี่ว่าคุณจะปรับมากหรือน้อยซึ่งมันก็สะดวกนะครับแต่แบบที่2อาจารย์ติซื้อแบบที่2มาแบบที่2เนี่ยจะมีการปรับปรุงรูปทรงนะครับสปริงเนี่ยปรับไม่ได้แต่จะใช้เวลาเราซื้อกล่องมาเนี่ยในกล่องก็จะมีสปริงอยู่2แบบนะครับก็คือสปริงที่เหมาะกับคนที่น้ำหนักต่ำกว่า70กิโลกับสปริงที่เหมาะกับคนน้ำหนักเกิน70กิโลแล้วก็รู้แล้วน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็แค่เอาสปริงที่เหมาะสมไปใส่ในหลอดนะครับตัวสีแดงตัวนี้นะครับแค่นั้นเองมันก็จะใช้งานได้แล้วนั่นคือประเด็นที่หลายคนให้สอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องซัสเพนชั่นจากนั้นเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดเนื่องจากการเปลี่ยนยางนะครับการเปลี่ยนยางเนี่ยมันก็ทำให้ยางมันสูงขึ้นเมื่อยางมันสูงขึ้นก็อาจจะไปสีกับตัวบังโคลนนะครับบางคนบอกไม่สีบางคนบอกสีนะครับแต่อาจารย์ติคิดว่าป้องกันไม่ดีกว่าก็เลยทำการอัปเกรดก็โดยใส่ที่รองหรือที่หนุนนะครับตัวบังโคลนให้สูงขึ้นแค่นั้นเองนิดเดียวประมาณไม่ถึง1เซนนะครับทำให้บังโคลนมันสูงขึ้นมันก็จะอยู่ห่างจากล้อมากขึ้นจากนั้นเมื่อบังโคลนเมื่อล้อใหญ่ขึ้นนะครับฐานที่เคยตั้งเนี่ยรถมันก็จะไม่ได้แล้วก็เลยต้องหนุนฐานด้วยนะครับก็เป็นพลาสติก2ตัวนะครับมาหนุนฐานเสร็จแล้วก็ซื้อกระเป๋านะครับกระเป๋าแบรนด์ที่สกูตเตอร์ส่วนใหญ่ใช้กันก็คือ Wideman นะครับ Wideman เนี่ยเป็นยอดฮิตเลยไม่ว่าคุณจะเห็นสกูตเตอร์นะครับราคาหลักพันสกูตเตอร์ราคาหลักหมื่นหลักแสนโดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกกระเป๋าใบนี้นะครับเพราะ1มันออกแบบดีสวยงาม
แล้วก็กันน้ำนะครับกันละอองน้ำนะไม่ใช่เอาน้ำสาดไปเยอะๆแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลอาจารย์ถ้าคุณซื้อออนไลน์เนี่ยนะครับราคาใบใหญ่นะครับขนาด 3L 3ลิตรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก300กลางๆแต่ถ้าคุณไปซื้อในเมืองไทยตามตัวแทนจำหน่ายก็อาจจะเป็น400อัพนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันถ้าคุณรอได้คุณก็ซื้อออนไลน์นะครับก็ใช้เวลาไม่นานไม่ถึงสัปดาห์ก็มาส่งแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของซื้อจากตัวแทนจำหน่ายแน่นอนครับก็ต้องบวกราคาอยู่แล้วก็แพงกว่ากันประมาณ100กว่าบาทนะครับโดยภาพรวมก็อาจารย์ทิติก็อัปเกรดประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานเนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับว่าสกูตเตอร์ที่มีน้ำหนักเบาถึงแม้จะมีน้ำหนักเบาก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้แรงในการที่จะยกอยู่ดีซึ่งในตระกูล3ยี่ห้อนะครับในตระกูล3ยี่ห้อซึ่งไม่ว่าจะเป็น Segway นะครับหรือ Ninebot ES2 นะครับราคาประมาณ 18,900 หรือไม่ก็จะเป็น InMotion L8F นะครับราคาก็ประมาณใกล้เคียงกับตัว ES2 นะครับแล้วก็ตัว Xiaomi นะครับ Xiaomi นี่ก็คือซื้อจากออนไลน์มานะครับก็ราคาประมาณ 13,000 บาทตัวนี้จะมีลักษณะการพับที่เขาเรียกว่ายุ่งยากที่สุดนะครับยุ่งยากที่สุดนะครับก็คือเวลาคุณขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยพับเสร็จปุ๊บเอียงมาปุ๊บเนี่ยคำว่ายุ่งยากไม่ได้หมายความว่าระบบมันยุ่งยากแต่หมายความว่าเมื่อพับแล้วเนี่ยมันยังดูใหญ่อยู่นะครับมันยังดูใหญ่อยู่เมื่อมันดูใหญ่อยู่ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณจำเป็นที่จะต้องเอาสกูตเตอร์นะครับขึ้นรถไฟฟ้าตัวนี้เรียกว่าเป็นวิกฤตของคุณแล้วเพราะอะไรครับเวลาเอาสกูตเตอร์ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเอารถไฟฟ้าบนดินกับใต้ดินแล้วกันนะครับรถสกูตเตอร์ที่จะนำขึ้นรถไฟฟ้าได้มันจะต้องพับได้นะครับดังนั้นคำว่าพับได้มันก็จะหมายรวมถึงจักรยานพับด้วยจักรยานพับก็สามารถขึ้นไปได้นะครับในช่วงเขาเรียกว่าช่วงคนเยอะก็ขึ้นได้เพียงแต่ว่าเวลาช่วงคนเยอะเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากตัวสกูตเตอร์คือว่ามันจะกินพื้นที่นะครับสกูตเตอร์บางคันเนี่ยเมื่อพับแล้วมันไม่มีขาลากไม่มีล้อลากถึงจะมีล้อลากคุณต้องไปซื้อเพิ่มนะครับดังนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะลากมันได้คุณจะต้องถือมันนะครับถือมันแน่นนอนซึ่งการวางนอนกับพื้นเนี่ยมันก็ไปเบียดบังนะครับพื้นที่ของการยืนคนอื่นนั่นเป็นปัญหาที่สำคัญดังนั้นสำหรับคนที่จะซื้อตัวเสี่ยวมี่อาจารย์ต้องบอกอาจารย์ที่ต้องบอกตามตรงนะครับว่าตัวเสี่ยวมี่เนี่ยถ้าคุณใช้ถ้าคุณจะคิดว่าจะใช้ขึ้นรถไฟฟ้าประจำนะครับต้องบอกได้ก่อนว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายลำบากมากนะครับหนักพอสมควรแล้วก็กินพื้นที่นะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคิดว่ายากมากนะครับถ้าคุณไม่แข็งแรงเป็นผู้ชายก็ยังรู้สึกมันหนักนะครับวิธีการของอาจารย์ให้ติดก็คือจับมันตั้งนะครับจับพลิกก็คือเอาล้อหน้าเนี่ยตั้งกับพื้นแล้วอาจารย์ให้ติดก็จับตัวแฮนด์นี้ไว้เนี่ยยืนแล้วนี้นะครับซึ่งมันก็หนักเหมือนกันเพราะอะไรครับล้อของตัวเสี่ยวมี่เนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตั้งตรงๆนะครับดังนั้นมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาดังนั้นคุณจะต้องออกแรงเกรงมากๆเลยนะครับทำให้ไบเซปกับไตเซปเนี่ยนะครับคุณใหญ่ขึ้นมาเลยเพราะอาการแบกเนี่ยอาจารย์ติเคยแบกครั้ง2ครั้งหูหนักมากดังนั้นเวลาเลือกในการเดินทางอาจารย์ติก็จะเลือกนะครับถ้าไปสกูตเตอร์นะก็จะเลือกเดินทางในตอนที่คนน้อยนะครับไม่มีทราฟฟิกเมื่อมีทราฟฟิกเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ไม่ต้องยืนถือกันแล้วก็พับมันแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็วางกับพื้นได้แล้วก็ไม่ต้องหนักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการจราจรไม่มีปัญหาแต่เราคนที่จะใช้งานอย่างจริงจังนะอันนี้เป็นโจทย์ที่คุณจะต้องทำการแก้ไขปัญหานะครับแล้วคุณก็ต้องฝึกตัวเองด้วยแต่ในต่างประเทศเนี่ยมันมีการซื้อล้อเสริมนะครับมาติดไว้ด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อทำให้สกูตเตอร์สามารถตั้งตรงได้เอาล้อหน้าชี้ลงพื้นล้อหลังนะครับชี้ฟ้านะครับซึ่งทำให้สะดวกขึ้นนะครับไงก็ถ้าสนใจที่คิดว่าจะจริงจังกับการแบกเจ้าตัวเสี่ยวมี่เนี่ยก็ลองนะครับลองไปหาซื้อนะครับล้อนะออนไลน์แต่บอกตรงๆไม่สวยเลยนะครับมันล้อมันยื่นๆมาแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้เกิดความสะดวกในแง่ของการเดินทางในภาพรวมนะครับในภาพรวมเมื่อเราจะต้องจ่ายเงิน 13,000 บาทบวกลบนะครับ 13,000 บาทบวกลบเพื่อจะได้ตัวเสี่ยวมี่โปรนะครับเสี่ยวมี่โปรมาเนี่ยอาจารย์ทิติมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่คุ้มค่านะครับในมุมมองอาจารย์ทิตินะครับเพราะว่าลักษณะการใช้งานอาจารย์ทิติเชื่อว่าลักษณะการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคน
ขึ้นรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้องการเบามากๆตัวนี้อาจจะไม่เหมาะแต่อาจารย์นิติขึ้นรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็เน้นสมรรถนะด้านการขับขี่ด้วยดังนั้นเมื่อเราเน้นสมรรถนะด้านการขับขี่บวกกับพื้นผิวการจราจรที่เรานำมันไปเนี่ยมันมีความขรุขระมันมีลูกขั้นการที่มีล้อลมยางขนาด10นิ้วบวกกับระบบซัสเพนชั่นที่ล้อหน้ามันทำให้รถคันนี้เป็นรถที่เพอร์เฟกต์นะครับเพอร์เฟกต์สำหรับอาจารย์นิติทั้งในมุมมองในส่วนของราคานะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 3,000 บาทนะครับก็คือประมาณเป็น 16,000 บาทเพื่อที่จะทำการอัปเกรดนะครับตัวระบบซัสเพนชั่นเอ่ยแล้วก็ตัวระบบล้อยางเอ่ยนะครับก็ทำให้รู้สึกมีความคุ้มค่าอีกอย่างนึงนะครับซึ่งทำให้ตัวนี้มีความแตกต่างก็คือตัวนี้จะมีระบบเบรกที่เป็นเบรกแมคานิกซึ่งในหลายๆรุ่นเนี่ยไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไม่แน่ใจนะครับอย่างเช่นตัว ES2 นะ ES2 ไม่มีเบรกแมคานิกนะครับจะเป็นเบรกแบบปีคันเร่งกับเบรกไฟฟ้านะครับซึ่งเบรกไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนครับมันได้รับการทดสอบแล้วว่ามันเบรกได้ดีแต่ไม่เพียงพอที่จะหยุดรถในช่วงความเร็วสูงสุดนะครับในช่วงการจราจรที่เขาเรียกว่าคาดการไม่ได้ดังนั้น L8F อาจารย์ทิติไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่มีนะครับไม่มีถ้ามีก็ต้องขอประทานโทษแฟนคลับด้วยแล้วกันแต่ว่าการที่ตัวXiaomi Pro นะครับเขาติดตั้งเบรกแมคานิกซึ่งเบรกที่ล้อหลังเนี่ยมันทำให้อุปกรณ์ตัวนี้มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตัว Xiaomi เนี่ยเขาจะมีระบบการติดตั้งที่เรียกว่าระบบ Convert นะครับหรือชะลอความเร็วก็คือเวลาที่เราปลดคันเร่งเนี่ยเราไม่ได้กดคันเร่งเนี่ยนะครับระบบจะทำการแปลงนะครับเขาเรียกว่าอัตราการหมุนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็สามารถตั้งได้3ระดับก็คือระดับ on คือปลดคันเร่งรู้สึกรถก็ยังไหลไปได้อยู่นะครับก็คือยังไหลลื่นๆเลยแหละแล้วก็ระดับกลางก็คือเวลาปลดคันเร่งออกนะครับรู้สึกว่ารถไหลฝืดขึ้นมานิดนึงกับระดับ maximum นะครับก็คือรถฝืดมากขึ้นอาจารย์ทิติก็ตั้งนะครับตัวอัตราการหน่วงเนี่ยให้มัน maximum นั้นเมื่อไรก็ตามที่อาจารย์ทิติไม่กดคันเร่งปล่อยคันเร่งปุ๊บรถจะมีอาการหน่วงขึ้นมาทันทีซึ่งอาการหน่วงตัวนั้นนะครับบวกกับเบรกหลังนะครับเพราะการหน่วงอยู่ที่ล้อหน้านะครับเพราะว่าตัว Xiaomi เนี่ยขับเคลื่อนล้อหน้าฉะนั้นขับเคลื่อนล้อหน้าข้อเสียก็คือคุณขับยกล้อไม่ได้นะครับถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหลังคุณขับยกล้อได้ดังนั้นการระบบชะลอความเร็วนะครับระบบหน่วงที่ล้อหน้าซึ่งมอเตอร์อยู่ล้อหน้าบวกกับเบรกนะครับเบรกหลังเนี่ยนะครับเบรกมือเนี่ยมันจึงทำให้คุณรถคันนี้มีเสมือนว่าเป็นทั้งเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังนะครับช่วยในการหยุดรถนะครับซึ่งแล้วมีความมั่นใจมากกว่าในการที่จะไปเชื่อถือระบบเบรกไฟฟ้านะครับว่าเบรกไฟฟ้าไม่ได้หยุดเร็วนะครับบางรุ่นเนี่ยเช่น ES2 เนี่ยเวลาเบรกเนี่ยคุณต้องใช้ขาเนี่ยกดไปที่บังโคลนด้วยซึ่งในการใช้งานเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติคนเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับการใช้มือนะครับในการที่จะเบรกหรือเร่งมากกว่าที่ใช้ขาเอื้อมขามากดด้านหลังกว่าเราจะเอื้อมขามากดด้านหลังเพื่อช่วยเบรกรถอาจจะชนไปแล้วก็ได้นะครับเราไม่ทราบไม่แน่ใจในจุดนั้นเหมือนกันในมองส่วนตัวนะครับสำหรับคนที่ใช้ ES2 แล้วชื่นชอบหรือว่าคุ้นเคยกับระบบการใช้เท้ากดไปที่บังโคลนเพื่อหยุดเนี่ยก็ขอประทานโทษด้วยแล้วกันนะที่ไม่ได้ถนัดนะครับต้องแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันโดยรวมนะครับถ้าเกิดใครที่คิดว่าอยากจะซื้อนะครับอยากจะซื้อตัว Xiaomi สกูตเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับหรือเวอร์ชันโปรก็ตามแต่ถ้าอาจารย์ทิติแนะนำนะครับถ้าคิดว่าจะเริ่มออกถนนใช้งานจริงจังนิดหน่อยนะครับเลือกเป็นตัวโปรน่าจะดีกว่าเพราะว่าตัวโปรกับตัวไม่โปรเนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยราคาแตกต่างกันไม่มากนะซึ่งแบตเตอรี่ก้อนใหญ่กว่าฐานล้อมากขึ้นสมรรถนะดีกว่าหน้าจอแดชบอร์ดแสดงผลดีกว่าเนี่ยแล้วก็โมดิฟายได้ง่ายอย่างนี้ก็มองว่าตัวโปรน่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เน้นนะครับเดินทางระยะสั้นขึ้นรถไฟฟ้าบ้างแต่ว่าไม่บ่อยนะครับเพราะรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ไม่มีลิฟต์หรือบันไดเลื่อนทุกที่นะอาจารย์ทิติเคยเจอแล้วนะครับขึ้นรถไฟฟ้าไม่มีบันไดเลื่อนต้องแบกคันนี้ขึ้น
ลงรถไฟฟ้าไม่มีบันไดเลื่อนก็ต้องแบกนั้นมันหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับผู้ชายยังหนักอ่ะแล้วผู้หญิงจะไม่หนักได้ยังไงนะครับนี่ขนาดอาจารย์ให้ติสูง185น้ำหนักประมาณ90ยังรู้สึกว่ามันหนักเลยในการที่จะแบกขึ้นลงนะครับบันไดธรรมดาเนี่ยนั้นคนที่อาจจะแข็งแรงน้อยกว่าก็ต้องคิดในจุดนี้ด้วยแล้วกันนะครับโดยภาพรวมนะครับก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็สมาชิกท่านไหนสนใจก็ลองไปเซิร์ชนะครับไปค้นหาดูแล้วกันจากร้านค้าที่เขาเรียกว่าน่าเชื่อถือแต่ถ้าใครยังมองหาร้านที่น่าเชื่อไม่ได้ก็เทคถามมาแล้วกันเดี๋ยวจะให้ตีบอกให้นะครับไม่ได้มีค่าคอมนะครับต้องบอกไว้ก่อนเราแชร์ประสบการณ์กันนะครับเขาเรียกว่ามีอุดมการณ์เดียวกันนั่นคือลดโลกร้อนนะครับลด PM 2.5 ก็เดี๋ยวในครั้งหน้าอันนี้ติก็จะมาอัปเกรดละกันว่าเมื่อเราขับเจ้าตัว e-scooter เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขับขี่มีอะไรบ้างและอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยมีอะไรบ้างแล้วก็ทำไมหลังจากใช้ตัวe-scooter แล้วอาจารย์ทิติอัปเกรดไปเป็นตัว EUC หรือ Electric Unicycle หรือจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวก็จะได้มาอัปเดตให้ทราบอีกทีละกันก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามวันนี้อาจารย์นิติต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ